อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาร์บางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดคลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนะครับผมโอ้วันนี้น่ากลัวนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพี่ชินขอรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับผมแน่นอนครับเหมือนเดิมครับผมกับพี่ชินซึ่งวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมแคลนดาร์กอิเล็กกูล่านะครับผมถามว่าแคลนดาร์กอิเล็กกูล่านี้มาจากไหนนะครับผมก็หาซื้อได้จากบูสเตอร์กล่องสีเขียวนี่เองนะครับข้างในก็จะมีแคลนคังเอโลโอราเคิลนะครับผมเมกาโคโลนีนุบาธรรมะและก็แคลนดาร์กอิเล็กูล่านั่นเองนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าแคลนดาร์กอิเล็กูล่านั้นเป็นแนวไหนอย่างไรบ้างนะครับผมแคลนดาร์กอิเล็กูล่านั้นตอนนี้ในชุดนี้ก็จะมีเพียงแค่4ใบเท่านั้นเองแต่จะได้เล่นเต็มๆนะครับผมก็จะประมาณ BT Booster ชุดที่ประมาณชุดที่3นะครับผมก็จะมีของเสริมมาเรื่อยๆนั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาดูคอนเซปต์เด็กคอนเซปต์แคลนของชุดนี้กันดีกว่าครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับแคลนดาร์กอิเล็กูล่านะครับผมก็จะเป็นสไตล์ปีศาจอาจจะมีเดมอนแวมไพร์นะครับผมโกเลมอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับปีศาจนะครับผมก็จะมาเป็นมอนสเตอร์ในชุดนี้นั่นเองนะครับยูนิตแต่ละยูนิตนั้นจะเน้นการโซชาร์จเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าแคลนนี้นั้นจะมีรู้เล่นเกี่ยวกับการเล่นโซค่อนข้างเยอะอย่างเช่นบวกพลังตามโซอย่างนี้หรือว่ามีโซเกินเท่าไหร่เอฟเฟกต์เกิดอะไรก็ว่าไปดังนั้นก็คือจะเน้นการโซชาร์จกันแบบสุดๆสุดตรงเลยทีเดียวครับผมเรียกได้ว่าใครชอบชาร์จมันกันไปเลยคราวนี้นั่นเองงั้นก็เดี๋ยวเราจะมาดูยูนิตต่างๆนะครับผมในกล่องนี้ก็จะให้0 1 2 3มาเช่นเคยนะครับก็จะมีตัวนี้1 2 3 4อ่ะไม่4ไม่มีนะครับผมมีแค่0 1 2 3นะครับแฮ่ๆงั้นเรามาดูทีละตัวกันดีกว่านะครับเพราะว่าแต่ละตัวนั้นมีเอฟเฟคอย่างไรบ้างเดี๋ยววิชินขอเริ่มที่เกรด0นะครับผมกับตัวแรกเลย Lock the Wall นะครับผม Lock the Wall นั้นก็คือการล็อกกำแพงครับผมไม่ให้กำแพงมันหนีไปไหนไม่ใช่นะครับผมล็อกนี่แปลว่าหินนะครับไม่ใช่ล็อกที่แปลว่าแม่กุญแจหรืออะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าความสามารถเขาคืออะไรบ้างล็อกหรือวอนั้นเป็นยูนิตเกรด0นะครับผมพลังโจมตี 5,000 พลังป้องกัน 10,000 นะครับความสามารถประเภทออโต้เมื่อยูนิตนี้นะครับผมเข้ามาในช่องของ G ก็คือช่องการ์ดดินเซอร์เคิลนั่นเองการ์ดเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ยูนิตนี้นะครับผมจะเข้าสู่โซนั่นเองก็คือปกติแล้วยูนิตทุกตัวที่ส่งลงมากาดนะครับผมพอกาดเสร็จแล้วเขาก็จะลงดรอปโซนไปถูกไหมครับลงดรอปโซนไปแต่ตรงนี้ก็จะเหมือนกับเลชูของสปายบาร์เทอร์ก็คือพอกาดเสร็จแล้วเข้ามาในโซนั่นเองก็เรียกได้ว่าไม่ได้แค่มาช่วยกาดอย่างเดียวนะแค่ช่วยโซชาร์จอีกด้วยมีประโยค2เด้งเลยทีเดียวครับผมเรียกได้ว่าน่ากลัวจริงๆกับการโซชาร์จใครอยากจะนำไปประยุกต์ใช้กับยูนิตที่เป็นความสามารถเมกาบลาสของแคลนอื่นก็ได้เพราะอย่างเช่นในการ์ตูนโทชิกิไคตอนเล่นกับวอเทคดากอนก็ใช้ตัวนี้ช่วยชาร์จเหมือนกันครับผมก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ซีเรียสมาดูยูนิตตัวต่อมาดีกว่านั่นก็คือเกรด1ครับผมกับเจ้านี่เลย Nightmare Baby เดี๋ยวต้องอธิบายกันว่า2ตัวนี้มันเล่นคู่กันนะครับผมเกรด1กับเกรด2คู่นี้มันเล่นคู่กันนะครับ Nightmare Baby กับเจ้า Blue Dust เกรด2ตัวนี้เนี่ยความสามารถของ Nightmare Baby จะซัพพอร์ต Blue Dust เหมือนกับวิงกันกับ Buster Bait นะครับผมมาดูความสามารถกันดีกว่าความสามารถประเภทออโต้นะครับผมเกิดอยู่ในช่องเลียวกาเท่านั้นเมื่อยูนิตนี้บูสต์ให้กับ Blue Dust ยูนิตก็จะบวกพลังอีก 4,000 จนจบการต่อสู้ก็หมายความว่าแทนที่ Nightmare Babyจะบวก 6,000 ธรรมดาให้กับ Blue Dust นะครับผมเมื่อบูสต์ให้ Blue Dust ก็จะบวกอีก 4,000ก็แทนที่จะเป็น 9,000 กับ 6,000 เป็น 15,000 ธรรมดาจากเอฟเฟคบวกอีก 4,000 เข้าไปก็เป็น 19,000 นั่นเองครับก็เหมือนกับคู่วิงกัน Buster Bait เลยทีเดียวก็เป็นตัวที่เอาไว้เล่นคู่กันนั่นเองครับผมกับ2ตัวนี้ 19,000 นี้ก็ค่อนข้างจะหนักอยู่นะครับผมถ้าเกิดมียูนิตฝั่งตรงข้ามที่เป็นแวนการ์ดพลัง 9,000 อันนี้การ์ดยากมากครับผมอย่างเช่นแกนสล็อตอะไรก็ว่าไปเรียบร้อยครับผมกับเกรด1มาดูเกรด2มาดีกว่าครับผมแน่นอนครับผมว่าความสามารถก็จะเกี่ยวกับการโซชาร์จอยู่แน่นอนความสามารถประเภทออโต้นะครับผมเกิดที่แวนการ์ดหรือเรียวการ์ดก็ได้เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตนะครับผมก็คือตีเข้านั่นเอง
หากแวนการ์ดเราเป็นแคลนดาร์กอิเลคูล่าคือถ้าเกิดเขาเป็นแวนการ์ดเนี่ยเราใช้ความสามารถก็คือเขาจะเป็นดาร์กอิเลคูล่าอยู่แล้วดังนั้นก็คือไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าเกิดเป็นเรียวการ์ดนะครับผมก็ต้องเช็คด้วยว่าแวนการ์ดเราเป็นดาร์กอิเลคูล่าหรือเปล่าถ้าใช่ความสามารถเขาจะทำงานได้นะครับผมความสามารถของเขาก็คือเมื่อโจมตีฮิตถ้าเรามีแวนการ์ดเป็นดาร์กอิเลคูล่าเราจะสามารถโซชาร์จ1ได้ครับผมก็คือเมื่อตีฮิตปุ๊บเขาไม่การ์ดอะไรเรียบร้อยแล้วเมื่อเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วตีฮิตปุ๊บเราก็จะนำการ์ดไปบนสุดเข้ามาโซชาร์จนั่นเองอย่างที่บอกกับผมว่าแคลนนี้ยังไงก็เน้นการโซชาร์จอยู่แล้วดังนั้นยิ่งโซเยอะประสิทธิภาพยิ่งมีมากขึ้นนั่นเองครับผมเรียบร้อยกับเกรด2 Blue Dust นั่นเองครับผมมาดูเกรด3กันบ้างครับผมกับความสามารถเมกะบาสด้วยนะครับผมโอ้โหไม่น้อยหน้าตัวอื่นเลยกับเนื่องในครับผมกับเดมอนอีเธอร์นะครับผมมาดูความสามารถของเธอกันดีกว่านะครับความสามารถแบบที่1เกิดที่แวนการ์ดเท่านั้นเป็นประเภทออโต้นะครับผมเมื่อเริ่มเมนเฟสของเราก็คือหลังจากที่เราจั่วแล้วนั่นเองพอจั่วปุ๊บมันจะเข้าเมนเฟสทันทีก็คือช่วงที่เราคอลยูนิตต่างๆลงมานั่นเองครับผมเราจั่วเสร็จเราก็ไลท์พอไลท์เสร็จก็เข้าเมนเฟสนะครับผมก็เป็นลำดับสามารถดูได้ในสนามมันจะมีเขียนไว้ด้านข้างนี้นะครับผมว่ามีเฟสอะไรบ้างก็เล่นตามนี้ได้เลยเมื่อเข้าเมนเฟสโซชาร์จ1ครับผมชาร์จอีกแล้วแน่นอนครับผมเด็กนี้ชอบชาร์จครับพอชาร์จเสร็จปุ๊บก็ต้องดูกันต่อครับว่าเกิดอะไรขึ้นพอชาร์จเสร็จแล้วได้พลังโจมตีบวก 2,000 จนจบเทิร์นก็เหมือนกับวอลเทคดากอนเหมือนกับโลเฮนกรินนะครับผมจะเป็นความสามารถประมาณนี้คือชาร์จแล้วบวก 2,000 นะครับคราวนี้มาดูความสามารถอย่างที่2บ้างดีกว่าความสามารถอย่างที่2คือความสามารถประเภทออโต้เกิดที่แวนการ์ดหรือเรียวการ์ดก็ได้นะครับผมความสามารถนี้บอกว่าจะต้องจ่ายค่าคอสเป็นโซบลาส8ใบและเคาน์เตอร์บลาส5ใบซึ่งมันก็คือเมกาบลาสนั่นเองโอ้โหเหมือนวอลเทคดาวก็เลยครับผมเหมือนโลเฮนกรินด้วยนะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตสามารถจ่ายค่าคอสจากนั้นรีทายเรียวการ์ดทั้งหมดของคู่แข่งเรียกได้ว่าเป็นยูนิตที่มีความสามารถเหมือนโลเฮนกรินของรอยัลพาลาดินเป๊ะเป๊ะเลยต่างกันแค่คนละแคลนและคนละหน้าตาเท่านั้นเองพลังก็เท่ากันด้วยนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดเรามีโซ่8ใบซึ่งเด็กนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบกับรอยันตรงที่ว่าเราโซ่ได้ไวกว่าในตอนนี้นะครับตอนนี้เราจะมีลูกเล่นด้านโซ่มากกว่าเพราะว่าเรามีทั้งบูดัสแล้วก็มีทั้งล็อกเดอะวอลครับผมที่มาช่วยชาร์จโซ่ให้ไวขึ้นนั่นเองดังนั้นเด็กนี้จะปั๊มโซ่ได้ไวมากครับผมแล้วพอโซ่ชาร์จง่ายชาร์จเต็มไวความสามารถเมกะบาสก็จะใช้ง่ายขึ้นตามไปนั่นเองครับเรียกได้ว่าเด็กอื่นๆถ้าเกิดเล่นตอนนี้อาจจะโอกาสใช้เมกะบาสค่อนข้างน้อยเพราะอาจจะจบเกมก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเด็กนี้อาจจะมีโอกาสได้ใช้นั่นเองดีมากๆครับผมดังนั้นยูนิตตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เน้นบุกได้ดีเหมือนกันถ้าเกิดชาร์จเต็มแล้วมีเคาน์เตอร์บาสพอใช้แล้วตีฮิตทีรู้เรื่องครับผมฝั่งตรงข้ามเรียวการ์ดหายเกี้ยงน่ากลัวจริงๆครับกับแคลนนี้แล้วก็ผมนี่คือทั้งหมดของแคลนดักอิเล็กกูล่านะครับผมที่จะเป็นแคลนเน้นเกี่ยวกับการโซชาร์นั่นเองครับผมก็ใครอยากจะเล่นอดใจนิดเดียวครับผมเก็บการ์ดชุดนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวประมาณชุด3ถ้าพี่ชินไม่แน่ใจน่าจะชุด3ออกมาเราจะมีแคลนดักอิเล็กกูล่าให้เล่นกันแบบเต็มๆเลยนั่นเองครับแล้วก็ผมสำหรับวันนี้พี่ชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคราวหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันให้ดีครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับดาอิเลกูลา